คนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนิธินันท์ยอแสงรัตน์ผู้สื่อข่าวอาวุโสครับโพเดียมและพรมแดงเนี่ยเป็นเครื่องหมายเปลี่ยนผ่านของยุคนะคะคนรุ่นอาวุโสนี้ขออนุญาตใช้โพเดียมเพราะว่าการเป็นดาราอยู่บนพรมแดงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ชินเลยนะคะน่ากลัวมากหลังจากดิฉันแล้วนี่ก็คนรุ่นใหม่เขาก็จะเข้าสู่รูปแบบที่ท่านคุ้นชินนะคะจริงๆแล้วหัวข้อที่จะให้พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หัวข้อใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยดิฉันก็รู้สึกว่าจะพูดอย่างไรดีนะคะถึงจะรู้เรื่องแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงกับได้เตรียมมาตรงกับที่น้องพูดไปสักครู่เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเตรียมมาในแบบของหัวข้อใหญ่แต่ก็เป็นหัวข้อใหญ่ที่ไม่ได้เป็นวิชาการนะคะเพราะว่าดิฉันนี่จะเริ่มเป็นภาคที่ไม่วิชาการแล้วเพราะที่จะพูดก็คือเป็นเรื่องเล่าของคนที่อยู่ในยุคที่ถูกเรียกว่าหนักแผ่นดินจริงๆดิฉันคือคนที่ถูกแปะป้ายนะคะว่าหนักแผ่นดินมาจนถึงปัจจุบันก็ถูกแปะป้ายว่าชังชาติมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดดิฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในพุทธศักราช2516จนถึง2519เพราะฉะนั้นหมายความว่าในยุคที่คำว่าหนักแผ่นดินถูกชี้หน้ามาที่นักศึกษามันก็เป็นคำชี้หน้าที่ชี้หน้ามาที่คนที่ดิฉันเองด้วยนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาในเวลานั้นแล้วก็เป็นคนที่ทำกิจกรรมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพเพื่อความยุติธรรมเท่าเทียมเหมือนกับที่เยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายในวันนี้กำลังทำอยู่เรื่องหนักแผ่นดินนี้เป็นเรื่องที่นึกแล้วก็ขบขันเล็กน้อยนะคะหนักแผ่นดินเนี่ยมันเป็นคำเก่าเหมือนกันนะคะก็มีความหมายว่าไม่ควรจะอยู่ในโลกถ้ามาจากกวีโบราณใช่ไหมคะสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ใช้คำว่าหนักแผ่นดินเนี่ยในแง่ว่ามันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่เพราะมันใช้ไม่ได้ไม่มีคุณค่าพอมาในยุคที่ใช้ว่านักศึกษาและทำให้นักศึกษาเป็นอื่นเนี่ยก็คือหมายความว่าพวกนี้ไม่มีคุณค่าเพราะว่าเป็นพวกที่ขายชาติสมคบคิดกับต่างชาตินะคะคือการทำให้เป็นอื่นว่าเราเป็นพวกต่างชาติเป็นพวกหนักแผ่นดินดิฉันเองเนี่ยนอกจากได้รับการแปะป้ายแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยค่ะตอบโต้คนที่กล่าวหาหรือว่าเผด็จการทหารจารีตนิยมที่กล่าวหาเราในเวลานั้นนะคะด้วยการออกไปร้องเพลงหนักแผ่นดินตอบโต้กับเขาเลยนะคะถ้าท่านในยุค6ตุลาถ้ายังจำได้บ้างในปี2518ที่มีเพลงหนักแผ่นดินเผยแพร่นะคะมีเวทีดุริยางทหารมาตั้งอยู่ที่สนามหลวงที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยวงดนตรีสมัครเล่นของนักศึกษา2วงคือกรรมชนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและก็ต้นกล้าของธรรมศาสตร์เราก็บอกว่าดังนั้นเราต้องจับมือกันออกไปนะคะตั้งเวทีประจันเพราะเหตุว่าเนื้อเพลงหนักแผ่นดินนั้นไม่ได้พูดถึงเราหนักแผ่นดินนะคะโดยเฉพาะท่อนที่กล่าวว่าคนใดยุยงปลุกปั่นไทยด้วยการหวังให้แตกกระจายปลุกระดมมวลชนให้สับสนวุ่นวายเพื่อคนไทยแบ่งฝ่ายรบกันเองเมื่อเราฟังแล้วเราบอกว่านี่ไม่ใช่เรานี่นานี่เป็นท่านนะคะที่กล่าวหาเราเพราะฉะนั้นเราก็จึงร้องเพลงเป็นการร้องเพลงที่สนุกมากหมายความว่าทางฝ่ายดุริยางทหารร้องก่อนเราก็รอพอเขาร้องจบเราก็ร้องโต้พอเราร้องจบเขาก็ร้องโต้ร้องโต้กันไปโต้กันมานะคะหลายรอบจนกระทั่งดุริยางทหารยอมถอยไปเองค่ะอันนี้คือหนักแผ่นดินหน้าธรรมศาสตร์ที่ปัจจุบันนะคะในคำว่า สี่ทศวรรษผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะพอมีคำว่าชังชาติก็น่าขำว่าดิฉันก็โดนอีกนะคะโดนอีกแล้วเป็นอันเดียวกับที่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะคะที่ท่านไม่ได้เป็น IO เข้ามานั่งฟังเนี่ยหรือว่าท่านเป็น IO ท่านก็อาจจะคิดเหมือนเราก็ได้แต่ท่านจำเป็นต้องทำใช่ไหมคะก็คือว่าเราก็เดินแปะด้วยชังชาติด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้คิดตรงกันกับเผด็จการจารีตนิยมที่ไม่ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าโดยคำพูดคำหัวข้อใหญ่อันนี้นะคะจากหนักแผ่นดินสู่ชังชาติคำว่าชาติคำว่าความเป็นไทยและคำว่าประชาธิปไตยต่างๆทั้งหมดนั้นน่ะจริงๆแล้วที่ฉันพูดได้เลยว่ามันเป็นถ้อยคำที่
สำหรับประชาชนนั้นมีความเติบโตเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจความหมายของคำว่าชาติความเป็นไทยประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่าสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กนะคะแต่ว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายเผด็จการจารีตนั้นแทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังคงใช้วิธีการเดิมเสมอนะคะที่จะใส่ร้ายกล่าวหาประชาชนย่ำเท้าอยู่กับที่และก็คำว่าประชาธิปไตยก็ไว้ใช้อ้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่บอกว่าเราเป็นชาติอารยะเหมือนกันเท่านั้นทิ้งย้อนกลับถึงหนักแผ่นดินนิดนึงเนี่ยดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าเพลงหนักแผ่นดินนะคะหรือคำว่าหนักแผ่นดินที่เอามาใช้เพื่อสร้างปลุกระดมเนี่ยนะคะเพื่อสร้างความเกลียดชังขบวนการนักเรียนนักศึกษาประชาชนเนี่ยให้เกิดความชอบธรรมว่าสามารถสังหารหมู่ดิฉันไม่เคยใช้คำว่าเหตุการณ์6ตุลานะคะก็ดิฉันคุยกับเพื่อนต่างประเทศนี่เขาจะตกใจมากว่าทำไมคนไทยถึงสามารถใช้คำว่าเหตุการณ์6ตุลาธรรมดาทั้งที่มันเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่นะคะเพราะในที่นี้ก็จะใช้เหตุการณ์สังหารหมู่เสมอเมื่อนำมาใช้แล้วสังหารหมู่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะหนักแผ่นดินและเพลงหนักแผ่นดินยังคงใช้อยู่เรื่อยๆหลังจากการปราบปรามสังหารหมู่ในวันที่6ตุลา2519แล้วยังคงใช้ไปจนกระทั่งไปปราบปรามประชาชนนะคะชาวบ้านที่เข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจนกระทั่งถึงรัฐบาลสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะที่มีนโยบายการเมืองนำการทหารออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี66/2523เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เข้าไปร่วมรบจับอาวุธรบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะได้กลับเข้าเมืองเป็นผู้พัฒนาชาติไทยโดยไม่ต้องรับโทษใช้มาจนถึงบัดนั้นและพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยนะคะก็เลยค่อยๆลดบทบาทหรือหมดความสำคัญลงมาเรื่อยๆที่ฉันอยากจะเล่านิดหนึ่งตรงนี้พวกเราหลายคนคงนึกไม่ออกเพราะพวกเราเนี่ยหลายคนที่เป็นเด็กๆก็คงจะได้โตมากับความเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เป็นอะไรที่ห่างไกลไกลตัวแล้วก็น่ากลัวมากแต่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วแม้ดิฉันจะไม่เคยเข้าป่านะคะเพราะดิฉันเป็นเสรีนิยมเกินไปนะคะสมัยนั้นแม้ดิฉันจะไม่เคยเข้าป่าดิฉันก็ขอพูดว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วเป็นพรรคที่มีเกียรติภูมิมีประวัติดีงามมากค่ะพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นถือกำเนิดขึ้นในพุทธศักราช2485เพื่อร่วมกับประชาชนไทยต่อต้านญี่ปุ่นนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นก็ได้เข้าเคลื่อนไหวต่อสู้ในระบบรัฐสภานะคะโดยมีเป้าหมายนโยบายหลักคือสร้างความเสมอภาคทางชนชั้นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแต่พรรคคอมมิวนิสต์อยู่ต่อไปไม่ได้เพราะอะไรคะ2489คือเหตุการณ์กรณีสวรรคตรัชกาลที่8นะคะดังนั้นต่อมาจึงนำไปสู่เหตุการณ์รัฐประหาร2490ซึ่งกลุ่มทหารกลุ่มจารีตนิยมได้กลับเข้าไม่มีบทบาทอีกครั้งซึ่งครั้งนั้นนำโดยพลโทผินชุนทวันนะคะแล้วก็สมัครพรรคพวกมิสริธนรัตน์ถนอมกิติขจรประภาสจารุเสถียรซึ่งมียศเป็นพันเอกพันโทตอนนั้นนะคะก็โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนโค่นล้มกลุ่มอำนาจปรีดีพนมยงค์และนะคะรัฐประหารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในคราวนั้นซึ่งเป็นยุคสงครามเย็นนะคะที่ฉันโตในยุคสงครามเย็นก็คือว่าต้องการที่จะให้คอมมิวนิสต์เป็นผู้ร้ายรัฐบาลก็เลยบอกว่าคอมมิวนิสต์น่ะเป็นผู้ร้ายดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ที่เคยอยู่ในรัฐสภาจึงต้องลงใต้ดินแล้วก็กลายเป็นพรรคใต้ดินไปเลยนะคะนี่คือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นหลังจากรัฐประหาร2490ซึ่งทำให้กลุ่มจารีตนิยมเนี่ยกลับมาเถลิงอำนาจจนกระทั่งต่อมาสร้างอำนาจยิ่งใหญ่ไพศาลกลายเป็นเครือข่ายที่ครอบงำประเทศไทยเป็นเครือข่ายที่นักวิชาการหลายท่านเรียกกันว่าเครือข่ายรัฐพันลึกเนี่ยนะคะก็ยิ่งใหญ่ไปตั้งแต่บัดนั้นนะคะเหมือนที่อาจารย์ชานิก็เล่าสักครู่มันยิ่งใหญ่กลับมายิ่งใหญ่ตั้งแต่บัดนั้นและปรีดีพนมยงค์นายปรีดีพนมยงค์ก็ถูกใส่ร้ายและก็ต้องออกนอกประเทศคอมมิวนิสต์ก็กลายเป็นผีร้ายคุ้นใช่ไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติธรรมดามากที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดที่ผู้มีอำนาจสร้างคนทำให้คนคิดต่างทั้งหมดเนี่ยเป็นคนนอกเป็นคนผิดเป็นคนต่างชาติ
เป็นคนล้มเจ้าทำลายเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่คำว่าชาตินั้นนะคะสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กเล็กๆประมาณพุทธศักราช 2,500 ต้นๆหลายท่านในที่นี้ยังไม่เกิดเลยเนี่ยนะคะในยุครัฐบาลสิริธนรัตน์ที่อยากจะบอกว่าดิฉันไม่สนใจคำว่าชาติเลยยุคนั้นยังมีละครปลุกใจให้เราดูนะคะยังมีสร้อยมีเพลงประเภทใครมาเป็นเจ้าเข้าครองให้เราร้องแต่เราไม่มีความรู้สึกผูกพันหรือซาบซึ้งใดๆเลยกับคำว่าชาติเพราะเหตุว่ามันไกลตัวเหลือเกินคืออะไรก็ไม่รู้ดิฉันจำคำขวัญของจอมพลสฤษดิ์เนาะที่บอกว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขได้มากกว่าคำว่าชาติหรือชาติศาสตร์กษัตริย์เพราะคำว่าชาติในเวลานั้นเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันแต่ด้านหนึ่งอะขณะที่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันได้แบ่งแยกคนไทยเชื้อสายจีนค่ะออกไปจากเราที่เป็นที่อาจจะเป็นมีบรรพบุรุษเป็นจีนรุ่นเก่าที่มาตั้งแต่รัชกาลที่5แบ่งแยกคนเพื่อนเพื่อนของเราที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนให้ออกไปจากเราเราที่เป็นคนไทยเป็นลูกข้าราชการเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากเลยแต่เพื่อนของเราที่เป็นคนจีนใช้แซ่จะเป็นคนที่ถูกแปลกแยกในช่วง 2,500 ต้นๆ นะคะคนไทยเชื้อสายจีนไม่ได้รับการยกย่องนะคะคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยเด็กๆวันนี้ถูกกดขี่เหยียบย่ำเหยียดหยามโรงเรียนจีนถูกปิดนะคะโรงเรียนสอนภาษาจีนถูกปิดความชีวิตดูจะยากลำบากต่างๆนานาและยังถูกกล่าวหาหรือถูกระแวงแทงใจว่าจะต้องเป็นพวกคอมมิวนิสต์จีนที่วันดีคืนดีก็คงจะย่องเข้ามาเผาบ้านเราให้มอดไหม้เพราะฉะนั้นพวกจีนนี่คือพวกที่ไม่น่าไว้วางใจเลยกิริยามารยาทก็ไม่เป็นผู้ดีไทยเลยแม้ว่าผู้ดีไทยจะมีเชื้อสายจีนจำนวนมากนะคะความเป็นไทยเชื้อสายจีนความเป็นไทยเชื้อสายจีนและการกดขี่เหยียบย่ำคนไทยเชื้อสายจีนนะคะทำให้คนจีนเป็นอื่นนั้นน่ะกลับมาได้รับการยอมรับอีกครั้งก็เมื่อรัฐบาลสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนนะคะดังนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2518ดังนั้นในปี2519ต่างชาติที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับนักศึกษาอย่างพวกดิฉันเนี่ยนะคะขายชาติทำลายชาติจึงเป็นเวียดนามค่ะคนจีนหายไปแล้วตอนนั้นไม่ใช่คอมมิวนิสต์จีนแต่เป็นยวนเวียดนามซึ่งถูกเรียกอย่างเหยียดหยามว่าไอ้พวกแกวนะคะมีคำพูดมากมายเลยว่าศพที่อยู่ในธรรมศาสตร์เป็นแกวทั้งนั้นที่นอนตายไม่มีนักศึกษาหรอกมีแต่พวกยวนพวกแกวนักศึกษาที่อยู่ก็เป็นพวกเชื้อสายยวนสายเชื้อสายแกวนี่คือคำพูดตอนนั้นจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าในปี2518เช่นกันเวียดนามเหนือกองทัพประชาชนเวียดนามเหนือเนี่ยเอาชนะกองทัพเวียดนามใต้รัฐบาลสหรัฐอเมริกายึดกรุงไซงอนได้เวลานั้นเวียดนามจึงน่ากลัวมากเป็นคอมมิวนิสต์ที่น่ากลัวมากนะคะส่วนชังชาติในปัจจุบันท่านนึกออกใช่ไหมคะถ้าติดตามข่าวของฝ่ายที่เป็นกระบอกเสียงชังชาติไม่ใช่ตะวันออกไม่ใช่จีนไม่ใช่เวียดนามเป็นสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสค่ะน่าประทับใจและมหัศจรรย์ดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงไม่ได้บอกอะไรเลยนอกจากว่าอะไรก็ได้คำต่างๆทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นคำที่ฝ่ายเผด็จการจารีตนิยมปั้นขึ้นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ทำร้ายคนที่คิดไม่เหมือนพวกตัวเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยนะคะส่วนคำว่าประชาธิปไตยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสำหรับกลุ่มเผด็จการจารีตนิยมนอกจากมีไว้ให้อวดอ้างว่าเราเป็นประเทศที่มีอารยะและที่เหลือก็คือการบิดเบือนว่าประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งหมายความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของอภิสิทธิชนในเครือข่ายเผด็จการจารีตซึ่งไม่ใช่คำนิยามเดียวกับที่สากลยอมรับเพื่อนก็พิจารณาแล้วก็คือว่าหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมซ้ำซากพายเรือวนอยู่ในอ่างแต่ฉันก็จะจบตรงนี้แล้วค่ะด้วยคำว่าเมื่อเล่าไปคร่าวๆแล้วเห็นแล้วว่าเราพายเรืออยู่ในอ่างฝ่ายเผด็จการจารีตไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ในการจัดการกับคนคิดต่างไม่เคยพัฒนาไม่เคยยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องทันสมัยกับโลกแต่ว่าโลกและเป็นสัจธรรมโลกไม่เคยหยุดนิ่งเวลาไม่เคยอยู่กับที่และโลกวันนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์บังคับใครให้ดูหนังม้วนเก่าไม่มีใครมีสิทธิ์บังคับใครให้พายเรือหรือนั่งเรือวนไปในอ่างกะละมังใบเดิมไม่มีทางออกไม่มีสิทธิ์บังคับใครให้อยู่ในกะลาที่พวกเขาครอบเอาไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวในวัยเข้มแข็งทั้งพลังใจพลังกายมีสติปัญญามีความกล้าหาญคือผู้กำหนดอนาคตของตนเองและของโลกดังนั้นนะคะดิฉันจึงมีความเชื่อมั่นในเยาวชนอย่างมากเหมือนที่เคยเชื่อมั่นตัวเองดิฉันเป็นคนโลกสวยเป็นคนเชื่อมั่นพลังมนุษย์เพราะฉันได้วาระครบรอบ44ปีเหตุการณ์สังหารหมู่6ตุลา2519ดิฉันจึงขอน้อมรำลึกถึงมิตรสหายนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งที่จากไปแล้วและผู้ที่รอดชีวิตทั้งผู้ที่มีชื่อให้จดจำและผู้ที่เป็นนักสู้นิรนามด้วยความขอบคุณอย่างที่สุดและขอขอบคุณให้กำลังใจสนับสนุนเยาวชนคนหนุ่มสาวผู้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยสมบูรณ์เราทุกคนผู้รักเสรีภาพประชาธิปไตยและความยุติธรรมเท่าเทียมไม่ว่าจะรุ่นใดไม่ว่าจะยุคไหนเราไม่เคยหยุดต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งนั้นในวันนี้ที่เราหมายถึงนั่นคือประชาธิปไตยสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณคุณนิธินันท์ยอแสงรัตน์ครับผู้สื่อข่าวอาวุธ